จอกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหิวข้าวอ่ะทำไงดีเดี๋ยวไปแวะกินข้าวก่อนเซเว่นอีกแล้วเหรอไปไหนอ่ะไปเที่ยวเที่ยวอีกแล้วเหรอวันนี้เที่ยวบ่อยยังเป็นอาชีพเราชอบเที่ยวเที่ยวเป็นอาชีพวันนี้จะพาไปปากช่องปากช่องแถวน้ำพุร้อนป่าววะน้ำพุอ๋อไปเล่นน้ำพุเออมีน้ำป่ะเดี๋ยวก็เอานักเก็ต6ชิ้นครับเดี๋ยวเอาเป็นเบอร์เกอร์ซิงเกอร์ชิ้นหนึ่งครับเปิดเลยแม่พี่หนึ่งเออเปิดเลยไอสัตว์มาดิตายหน้าชนเว้ยไอเพื่อนเกิดไหมต้องไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่อ๋อสวัสดีค่ะมิ้งวันเดอร์ค่ะวันนี้เราก็พามาเที่ยวเขาใหญ่เราเริ่มทริปด้วยการไหว้พระกันก่อนเลยนะคะทุกทริปเราต้องมีไหว้พระก่อนตลอดที่นี่เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อก็น่าจะใหญ่อยู่นะพอดูจากฟอนต์ดิฟอนต์เขาใหญ่มากเออพระใหญ่เอ้ยพระใหญ่ฟอนต์ก็ใหญ่นี่แล้วเขาก็มีของขายด้วยนะข้างทางมีอะไรสวยๆไหมสวยทุกอย่างเลยกระเป๋าก็สวยเสื้อผ้าก็สวยคนสวยไหมก็แล้วแต่คนมองนี่ไม่กล้าบอกอ๋อคอมเมนต์มาได้นะครับคือไงเขาถวายไข่เหรอใช่ถวายไก่แต่ว่าไอ้ไข่ก็คือขอบนบานศาลกล่าวอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับหวยแต่เหมือนเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะต้องทำไมอ่ะเนี่ยบันไดเขาปิดอ่ะเดี๋ยวไปถามแต่ไม่ร้อนแล้วร้อนไม่ขึ้นแล้วไม่ต้องเข้าก็ได้เนาะไม่ต้องเข้าเรามาสวดมนต์ตรงนี้ได้มนต์ไหว้พระตรงนี้ก็ได้หรือว่าเข้าไปข้างในนู้นก็ได้ใช่แต่เขาไม่ให้ขึ้นไปแล้วนะเขาให้อยู่ข้างล่างก็ถือว่าเราได้บุญละมาวันนี้อิ่มใจแล้วไปเที่ยวต่อทริปนี้เราจะไปเล่นน้ำผุดกันเล่นน้ำผุดของเขาใหญ่ใช่ไหมที่เราจะมาที่นี่เพราะว่าเราจะไปน้ำผุดเขาบอกว่าที่นั่นน่ะจะเป็นน้ำสีขาวเฮ้ยบอยคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้คิดเลยน้ำสีใสเห็นต้นไม้ข้างล่างและที่นู่นเขาจะมีเรือพายัคแต่เหมือนจะไปแวะคาเฟ่ก่อนนะไปเข้าเที่ยงไปเลยดีกว่าร้อนละต้องมาซื้อค่าเข้าคนละ40บาทแล้วมา4คนไหน40บาทเหรอใช่เอาไปเป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ก็ไม่เหมือนค่าเข้าหรอกเอาไปลดเครื่องดื่มไปปกติจะต้องเข้าทางโน้นนะพี่หนึ่งไหนแต่ว่าเขาต้องดื่มอ๋อเขาเลยมาเข้าห้องนี้ถูกไหมใช่อยากถ่ายรูปตรงโน้นหน้าป้ายคาเฟ่ดีลมลื่นมากของแก่หน้าร้อนใช่ดูร่มรื่นดีสบายสบายเราไปไหว้พระแบบร้อนๆมาใช่ไหมพอมาถึงคาเฟ่อะอันนี้เขาไม่ได้มีหลังคานะเขาจะเป็นแบบปลูกต้นไม้ให้มันร่มไปเองร่มเพราะต้นไม้แล้วมันก็จะร่มรื่นมีมุ้งให้นั่งหลายที่เลยมีที่ไหนบ้างมีในร้า
น้ำตกที่เขาทำอ๋อตรงนี้เหรอใช่แบบในสวนแล้วก็เป็นมุมคาเฟ่เลยมุมร้านคาเฟ่สวยเลยถ้าเป็นกะปิเกาะช้างอร่อยมากขอบคุณนะคะจ้าโดนไหมคะใช่จ้ะอุ้ยเจอกันอีกแล้วสวัสดีเพื่อนร่วมทีมอีกแล้วบังเอิญสุดๆไปเลยบังเอิญมากไม่หลายหลายพื้นที่อะไรนะน้ำไม่ไหลหลายพื้นที่ที่เรามาวันนี้เพราะว่าน้ำที่ออฟฟิศไม่ไหลเออเขาประกาศเมื่อวานใช่ไหมใช่เราก็มาวันนี้เลยเขาบอกว่าน้ำจะไม่ไหล10โมงถึงบ่าย4โมงนะคะ4โมงเย็นจัดทริปเลยก็เลยมาเลยเพราะว่ามันไม่ไหลทั้งเขตอ่ะเราไปเข้าปั๊มไม่ได้น้ำไม่ไหลหลายพื้นที่น้ำไม่ไหลหลายพื้นที่น้ำไม่ไหลหลายพื้นที่เออคนก็เลยเข้ามาเที่ยวกันวันนี้ก็เลยคนเยอะใช่หรอเออมีแต่คนกรุงเทพจริงๆเลยไม่รู้เห็นป้ายทะเบียนมีแต่คนกรุงเทพงั้นเลยเข้าพายเรือกันเต็มเลยอยากพายแล้วนี่คือการทดสอบระบบด้วย iPhone 14 Pro Max Resolution 4K 3860 x 2190 อัตรา60เฟรม Resolution 4K 3860 x 2190 อัตรา60เฟรมพอพี่หนึ่งลืมโกโปรมาใช่ผมลืมเองเราก็เลยเอา iPhone มาถ่ายเพราะว่าเผื่อมันตกน้ำใช่ iPhone นี้กันน้ำได้สบายนี่เราเปลี่ยนเสื้อชูชีพแล้วถ้าเกิดว่าระยะไกลอ่ะคนละ170บาทแล้วก็มีเสื้อชูชีพให้มีเรือให้แล้วก็มีไกด์ให้ด้วยมันจะมี2ประเภทนะระยะสั้นกับระยะไกลระยะสั้นไม่รู้เท่าไหร่อ๋อถ้าระยะสั้นคนละ100ถ้าระยะไกลคนละ170บวกมีไกด์มีไกด์ด้วยทำไมรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีวะนี่ครับเรามีไกด์ด้วยฮะนำทางผมว่าผมต้องช่วยมิงพายแหละรอเพื่อนก่อนได้นะไหนเพื่อนเราไหนวะไม่เห็นวะทางนี้
และแล้วเราก็เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดฝนตกเฉยครับใจเขาบอกว่าให้ตามแล้วฝนตกเฉยกิ่งไม้มันร่วงไปหมดก็มาจากผมนะคะโอ้แม่เจ้าฝนตกผู้ประสบภัยของจริงไงนะไปตอนแรกก็เป็นดูเหมือนนักท่องเที่ยวอยู่แหละมันฝนตกเยอะแล้วทรายมันขุ่นไงติดตรงที่แบบสภาพการกล้องแต่ละคนเย็นชมวิวเราไปเล่นน้ำมาแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้เล่นคนอื่นเล่นทีมงานเล่นฝนตกก็เลยรีบกลับมาก็มาอยู่กันที่ยุ้งข้าวอันที่จริงมากินหลายรอบแล้ววันนี้ก็เลยมารีวิวให้สักหน่อยครั้งนี้ก็เพิ่งมาแบบได้มารีวิวจริงๆแต่มากินหลายรอบนะอร่อยเลยเขามีรางวัลเยอะแยะมากมายนี่ครับมิชลินนะฮะก็ได้อร่อยเลิศแล้วก็จากร้านวงในด้วยมิชลินไม่ใช่ปีที่แล้วมีล่าสุดว่าใช่เลยเรามาดูกันว่าอาหารจะอร่อยไหมสดชื่นนะตอนแรกคุยไปก็ลืมไอ้นี่ไปเหมือนกันไอ้นี่ก็หนึ่งในแนะนำที่รู้สึกว่าน้ำใบเตยจำได้ว่าใครแล้วอ่ะต้องสั่งกลับบ้านกินอาหารเสร็จปุ๊บแล้วสั่งกลับบ้านสองแก้วอ่ะกินตอนกินอาหารแก้วนึงแล้วก็สั่งกลับบ้านอีกแก้วนึงกินบนรถกินบนรถมันคือน้ำเลยน้ำใบเตยแล้วเขาก็จะมีบางคนอะไรสักอย่างใช่ใช่เปรี้ยวหวานอร่อยไปเช้าเย็นกลับแต่ก็ครบรถใช่ครบรถครบทุกอย่างคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อฝากติดตามหน่อยนะ